อันนี้เรียกเส้นจันทร์หรือป่ะไม่ใช่อันนี้เส้นสดเส้นสดเส้นอันนี้ผัดแล้วมันจะนุ่มเส้นจันทร์ผัดแล้วมันเหนียวขอบคุณครับขอบอะไรดีครับในกระทะนี่กี่จานครับ3ผัดไทยกุ้งสดชื่อร้านอะไรกันเนี่ยชื่อร้านลาบปากค่ะลาบปากว้าวลาบปากลาบปากลาบปากอยากกินลูกค้าเยอะเลยช่วงนี้ที่ถนนหัวหินในบาซ่านะคนเยอะแล้วนะครับตอนนี้ฮะอัปเดตล่าสุดหน้าธนาคารอันนี้เขาเรียกโต้รุ่งเหรอตลาดโต้รุ่งหัวหินหน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนี่มีร้านร้านรวงต่างๆเข้าอุดหนุนก็ได้นะครับคุณป้าเนาะนะครับนี่ป้าผ่านมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับหลายปีแล้วเนาะนี่ผัดไทยแบบมันเหมือนกับผัดไทยบ้านๆเลยเนาะนี่โอ้ถ้ากินนี่เขาใส่กระทงเหรอจ้ะผัดไทยใส่กระทงนะฮะราคายังไงครับเนี่ย40 บาทผัดกุ้งสดก็60ผัดไทยกุ้งสด60ผัดไทยธรรมดา40 บาทนะครับอ๋อแบบนี้ก็ถ้าใส่กล่องนี้ก็60ใช่ไหมเป็นกุ้งสดเป็นกุ้งสดนะครับ60 บาทมีผัดแล้วแบบไม่ลงตัวไหมไม่พออะไรเงี้ยมีผัดแบบไม่แล้วไม่ลงตัวไหมแบ่งแล้วไม่ลงตัวต้องผัดเพิ่มอะไรเงี้ยไม่เป๊ะใช่ไหมก็จะเหลืออ๋อจะเหลือนี่หมายถึงอะไรจาวอะไรจิ้มอย่างเงี้ยเหรออะไรนะครับหรือเป็นหรือว่า iPad ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเมนูแนะนำเคยใช้ iPad แล้วลูกค้าเลื่อนไปเลื่อนมาเละหมดเลยครับอ๋อนี่เป็นกุ้งสดแล้วก็มีหมูแดงหอไข่ทะเลหอยทอดนี่หอยทอดลูกค้าเยอะเลยครับร้านนี้จะมีผักขึ้นช่ายถั่วงอกแต่ไม่มีหัวปลีนะป้านะไม่ได้ใช้ไม่ทอดก็ได้เลยทีนี้กลับบ้านกล่องจ้ะกล่องเดียวนี่คือราคานะครับเริ่มต้นที่40 บาทเนาะไม่แพงหรอกราคากันเองไม่แพงนะไม่แพงราคากันเองนี่ขนาดอยู่หัวหินนะยังขายราคานี้เนาะหน้าของนี่ขวดของพี่ผัดไทยหอยทอดอย่างละหนึ่งเอาผัดไทยกับหอยทอดอย่างละหนึ่งได้ครับผัดโบราณของนี่ต้องสั่งอะไรยังอร่อยดีจ้าโอกาสหน้าก็เชิญใหม่นะคะเส้นสดเส้นสดเลยเส้นสดเลยเส้น
สดค่ะไม่ใช่เส้นอันนี้มันจะผัดแล้วมันจะนุ่มต้องไฟแรงๆนะป้านะเนื้อมันนะต้องไฟแรงๆเนื้อผัดมันๆนะไฟแรงก็เดี๋ยวก็ไหม้ เอาแค่พอแน่นแหละนี่ก็มันแล้วอันนี้คือ40 บาทใช่ไหมใช่จ้ะแรงมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวไหม้มันเป็นน้ำตาลร้ายหนาบผัดไทยผัดทอดนะก็หักซื้อไปกินบ้างสิจะได้รู้ว่าอร่อยไหมดูป้าครับมันเป็นกุ้งแห้งเนาะแห้งค่ะกุ้งแห้งแล้วก็เป็นผัดไทยใส่ไข่ธรรมดา40 บาทผมพอเอาใส่แบบไม่หวานมีไหมได้จ้ะแบบที่ไม่หวานอ่ะเอาแบบไหนแบบโบราณเลือกใส่กุ้งไม่ก็หกสิได้ดีไหมดีครับดีครับร้อยครับเล็งอยู่แต่ก็กลัวแบบว่ามันจะโอเคไหมอ่ะผัดไทยหอยทอดจ้าครับใส่ทุกคนไหมใส่หน่อยโอเคจะได้อร่อยปรุงไปเลยมั้ยปรุงลงไปในกระทะเลยก็ได้ใส่ไปแล้วหวานแต่ไม่หวานไม่เยอะครับก็ทำแบบง่ายๆแล้วป่ะเนาะมันก็ไม่ยุ่งยากขั้นตอนเท่าไหร่ระบบแท้หรือว่าระบบคนละครึ่งครับของแท้ต้องมีคุณค่าแบบนี เพราะเส้นมันนุ่มอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้มันเบิร์นน้ำเบิร์นอะไรได้ครับผัดไทยหอยทอดนะคนละครึ่งใส่ได้ครับได้ครับใส่คนละครึ่งนะแยกยังไงบ้างโอเค2ครับเอาแยกก่อนจ้ายอดแม่ได้ครับแล้วอะไรดีครับคนละครึ่งใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรียบร้อยผมขอดูได้ครับผัดไทยหอยทอดครับคนละครึ่งใส่ได้แล้วอะไรดีครับ
ขอป้าสอนสูตรให้ด้วยใจดีมากสอนก้าตังเลยสอนก้าตังลูกมาเรียนไปไหนไปเก็บมันต้องเรียนไอ้นี่น้ำยำนี่เนาะน้ำซอสตัวเนี้ยใส่มะเขือใส่ออยสเตอร์ขาวขอบคุณครับขอไปลองกล่องครับก่อนได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับร้านลาบปากนะฮะหัวหินครับนี่นะโอ้ขายดีขายดีนะฮะนี่ครับคนเต็มเลยมาอีกแล้วเหรอ